สวัสดีครับก็ตามที่สัญญากันเอาไว้ก็คือในเรื่องของการรีวิวขวานที่ผมจะเอามารีวิวแล้วก็เทสดาเมจให้ดูทั้งหมดจะมีอยู่4เล่มด้วยกันคือขวานเล่มแรกก็คือขวานฮิลนั่นเองซึ่งมีพลังโจมตีอยู่ที่180บวก4สำหรับอาวุธเลเวล4จะบวกเข้าไป28ก็จะกลายเป็น208แต่ตรงนี้มันเป็น213เพราะว่าผมใส่ไอ้ตัวนี้มันแอทแทคบวก5อยู่มันก็เลยโชว์เป็น213สำหรับในเรื่องอาวุธแต่ถ้าเกิดเราใส่เป็นขวานบวก5 2 and X ธรรมดาปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยขวานมันก็จะอยู่ที่210เพราะฉะนั้นถือว่าใกล้กันผมจะถือว่าให้ขวานตัวเนี้ยขวานฮิลเป็นขวาน2 hand เปล่าๆบวก5ไม่ใส่การ์ดอะไรเลยจากนั้นเราก็จะไปในเรื่องของขวานบวก7 2เหมืองซึ่งตีขนาดกลางมอนที่ผมจะเอามาตีก็คือพาสานาไม่ใช่อนูบิสนะจ๊ะก็เราก็จะได้ในเรื่องของสเกลวอล์กเกอร์ก็คือเพิ่มพลังโจมตีบวก5แล้วก็ตีขนาดกลางแรงขึ้น 30% เราก็จะดูกันว่ามันจะแรงกว่าไอ้นี่ไหมก็คือบวก5 2 hand X 2 hydra นั่นเองก็คือบวก 40% สำหรับกึ่งมนุษย์อีกอันนึงที่ผมแถมให้ก็คือเป็นขวานแกนแอคขวานไจแอนขวานใจแอนขวานนี้สำหรับไฮคลาสเท่านั้นก็คือเป็นมาสเตอร์สมิธเรียบร้อยแล้วพลังโจมตีจะไม่ใช่ค่อนข้างสูงสูงมากเลยล่ะ330ยิ่งถ้า SDR มันก็จะมีเรื่องบวกฮิตแล้วก็สกิลอะไรพวกนี้แต่ว่าไอคลาสเทอร์มินเนชั่นน่ะมันก็คือไอสกิลเนี้ยเพราะฉะนั้นไอสกิลเนี้ยผมจะแรงขึ้นโอเคเดี๋ยวเรื่องการ์ดผมใส่ไฮด้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันแรงที่สุดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวจะแรงกว่าแค่ไหนเดี๋ยวรอดูอีกทีของที่ผมใส่ก็ราวๆนี้แต่จริงๆก็ไม่ใช่ของที่ผมใส่ประจำนะส่วนใหญ่จะเป็นก้ามเกงในอันนี้ผมเอามาใส่เผื่อตีอนุบิทเฉยๆโอเคเราเริ่มกันที่ขวานฮิลก่อนโดยสกิลที่ผมจะใช้ก็เป็นทั่วไปก็คืออะดรีนาลีนรัชไวพอนเพอร์เฟคชั่นอันนี้ยูแล้วก็ Power Trust Crazy Up Law และสุดท้ายเพื่อความชัวก็คือ Maximize Power เพื่อให้พลังโจมตีมันออกค่าสูงสุดการที่ผมใช้ Maximize Power มันจะมีแค่บวก7เท่านั้นที่ตีแกว่งเพราะมันตีบวกเกินเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีตอนใส่ผมจะหาพาสานาตีก่อนผมจะเริ่มกันที่ตีปกติอยู่ที่622เราลองใช้รถเข็นทุบท่านี้ท่าคาร์ดรีโวลูชั่นผมไม่อยากใช้ท่านี้เพราะเดี๋ยวพอใส่ไม่อยากใช้ท่าไอ้ HRMS เพราะว่าไอ้ HSCR เพราะว่ามันเดี๋ยวพอผมใส่ขวานแกนแอคและดำไอ้ขวานมันเพิ่มดาเมจเพราะฉะนั้นผมจะใช้ท่ารถทุบแทนอยู่ที่1212 622กับ1200น้ำหนักผมพกมาเต็มนะ power ทัพหายนี่หว่าเอาใหม่1425ตีปกติก็จะอยู่ที่6022สกิลนี้น้ำหนักมันมีผลก็ประมาณ200กว่า250ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด 250% บวก power charge เข้าไปด้วยก็ประมาณนี้อยู่ที่600กับ1400คราวนี้เราจะมาลองในเรื่องของขวานเหมืองบ้างขวานเหมืองโอเคสังเกตได้ว่าเวลาตีเห็นไหมผมจะแกว่ง760 766ทั้งที่เปิด power ไอ้ maximize power อยู่สาเหตุเพราะว่าเวลาตีบวกเกิน5เนี่ยสำหรับอาวุธเลเวล3มันจะมีเรื่องโบนัสดาเมจเป็นโบนัสโจมตีที่ตีบวกเกินค่าปลอดภัยก็คือบวก5นั่นเองซึ่งพอบวก7มันเกินมา2มันจะบวกอยู่ที่สุ่ม1ถึง16เพราะฉะนั้นมันก็จะแกว่งด้วยค่าดาเมจนี่แหละมันก็จะแกว่งนิดหน่อยเท่าที่ดูเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ760เนี่ยอยู่ที่760ผมจะลองเอารถทุบมั่งหัว
1,700 แรงกว่าประมาณ300ถ้าไปตีวัวมันก็น่าจะ600เหมือนเดิมเพราะว่าวัวมันเป็นขนาดใหญ่มันไม่ได้ขนาดกลางสเกลวอร์เกอร์ไม่ทำงานเห็นไหมมันก็จะแรงกว่าแค่ตีบวกก็คือประมาณแค่20มันก็จะแรงกว่านิดเดียวแรงกว่าไอ้ขวานั่นอะโอ้ยไปคิวคิวไม่แนะนำให้เอาขวานนี้มาทุบอนุบิดขนาดใหญ่นะฮะโอ้โยย้ายดีกว่าอันนี้เราผมรู้ว่าเราก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,750 สำหรับสกิลลดทุบใส่พาซาน่าก็จะแรงกว่าประมาณ300ครั้งนี้ต่อไปผมจะใช้ขวานนี่บ้างขวาน2ไฮด้าพอเป็นขวาน2ไฮด้าอันนี้ทุบแรงขึ้นแน่อยู่ที่ประมาณ 1,000 สนุกละสิเงินลดหัวเลยขอบอกแถมยังต้องกดปั๊มอีกเปิดใหม่ไปกดโดนจาก622กับ760คราวนี้พัว759ก็ถือว่าพอกันอะแทบไม่มีความต่างเลยสำหรับขวาน2ไฮด้าเนี่ยนะส่วนหนึ่งมาจากเราตีบวก7ด้วยแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่เพราะโอลิแต่ตัวนี้ก็จะเบาลงนิดหน่อยมันไม่ใช่เหมืองมันมีเพิ่มพลังโจมตีแต่ไฮด้ามันไม่มีไปไหนหมดลดทุกบ้างก็1,755ก็พอกันอะพอกันเทียบกับไออันนี้หายไวพอนเพอร์เฟคชั่นขวานไปตีขนาดกลางแล้วมันดาเมจลดถ้าไม่ใช้ไวพอนเพอร์เฟคชั่นมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้แล้วว่าที่ STR 95เนี่ยสำหรับขวาน2เหมืองบวกต้องบวก7นะแต่จริงๆบวก5มันก็ไม่ได้ต่างกันมากนักเท่าไหร่หรอกถึงแม้มันจะมีดาเมจบวกเกินก็เถอะแต่ถ้าเกิดบวก5เนี่ยไอ้ขวาน2ไฮด้าเนี่ยบวก5มันก็จะแรงกว่าแต่ถ้าเป็นถ้าบวก5 2เหมืองบวก5 2ไฮด้าแรงกว่าแน่ๆแต่ถ้าบวก7แล้ว2เหมืองมันก็แรงกว่านิดหน่อยส่วนนึงได้จากดาเมจบวกเกินเพราะฉะนั้นผมจะสรุปว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแทบไม่ต่างกันเลยสำหรับบวก5กับบวก7พอคราวนี้เราเทสในเรื่องของไอ้นี่ไปแล้วต่อไปผมจะแถมให้ก็คือขวานไจแอนท์ขวานไจแอนท์พลังโจมตีจะสูงมากตัวนี้ฟันแรงแน่นอนเพราะพลังโจมตีจะโดดกว่าสะใจจริงๆมันก็จะสูงกว่าไอ้ขวานพวกนั้นเป็นร้อยอ่ะร้อยสัก120 130อ่ะแล้วบวก5เข้าไปอีกอ่ะเนี่ยลองดูเราลองดูหลังจากใส่นะ213อันนี้ล่ะบวก5 215เอ้ย
ก็235แต่พอใส่ใจแอนปั๊บ360เยอะกว่าประมาณ130อ่ะมันก็เยอะมันก็เพิ่มกระฉูดแน่ๆพลังโจมตีไม่แปลกหรอกแล้วเดี๋ยวพอใส่ไฮด้าเข้าไปสำหรับตีไอ้พวกนี้มันแรงแล้วล่ะเดี๋ยวผมหาพาสนาก่อนก็น่าจะตีอยู่แถวพันหนึ่งเพราะแค่พลังโจมตีมันก็น่าจะตีแรงขึ้นมาประมาณ200ฟันธรรมดานะเนี่ยขนาดไม่ได้เคลือบน้ำมนต์นะเนี่ยถ้าผมเคลือบน้ำมนต์ผมจะใช้ท่าทุบนั่นประมาณ 20,000 เออนี่พริบตาเดี๋ยวตายเลยเราก็จะตีพาสนาอยู่ที่992ก็เกือบพันอะไรวะเนี่ยก็ประมาณตีว่า 1,000 น่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะใช้ท่ารถทุบบ้างท่าคาร์ดรีโวลูชั่นเดี๋ยวหาพาสนาตัวใหม่ก่อนทำไมเวลาเราเอ๊ะซังงั้นไม่ได้เอายาแก้มาด้วยสิเลยมืดเลยโออยู่ที่ 2,300 มันก็จะแรงกว่าจำได้ว่า 1,750 ใช่ไหมมันก็จะแรงกว่า600เพราะฉะนั้นก็คือสรุปแล้วขวานทั้ง4ตัวเนี้ยขวานทั้ง4ตัวเนี้ยก็คือขวานเรียกว่าขวานเปล่าก็ได้สำหรับในกรณีที่ตีแบบนี้สำหรับขวานเนี้ยถ้าเป็นขวานฮิลก็คือขวานเปล่าแต่ถ้าเอาไปใช้ทุบอนุบิดมันก็ได้อยู่เดี๋ยวผมลองเอาไปทุบอนุบิดให้ดูอีกทีอ่ะสำหรับขวานเปล่าถ้าเอามาตีพวกกึ่งมนุษย์อ่ะมันก็จะอยู่ที่600กว่าแต่พอเป็นขวาน2เหมืองกับขวาน2ไฮด้าเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นมาเป็น750โดยที่ทั้ง2อันเนี้ยก็แทบไม่ได้ต่างกันเลยถึงแม้มันจะบวก5กับบวก7ก็เหอะแต่ดาเมจมันก็ใกล้กันจนเรียกว่าจะแทบเท่ากันก็ได้แต่พอเปลี่ยนมาอีกทีเป็นขวานไจแอนท์ปั๊บดาเมจจะโดดขึ้นมาจาก700กว่า750กลายเป็น 1,000 ซึ่งสูงมากเพราะฉะนั้นก็คืออันเนี้ยใครจะใช้อะไรก็ได้เอาที่สะดวกอาจจะไปใช้2วัวก็ได้ถ้าเน้นประหยัดไม่ใช้ไฮด้าแต่ว่าดาเมจมันก็จะเบาลงมาอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราอยากใส่อะไรถ้าคิดว่าไฮด้ามันเปลืองถ้าจะเอามาทุบอนุบิดอ่ะเราก็จะใช้2วัวก็ได้ก็จะประหยัดหน่อยแต่ก็จะกลายเป็นขวานเฉพาะทางไปอีกแบบนึงเดี๋ยวผมหาอนุบิดให้ดูทุบให้ดูใหม่คราวนี้ผมจะใช้ขวานฮิวพอผมจะหาอนุบิดจะเจอไหมนี่ก็จะอยู่ที่ 1,000 ติดคาออสรักหายไม่ได้พกใบมาด้วยสิก็ผมกับเมืองก่อนก็สรุปเลยก็คือเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาในเรื่องของขวานเนี่ยขวานไฮด้ากับขวาน2เหมืองเนี่ยถ้าบวก5 2ไฮด้ากับบวก7 2เหมืองเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยต่างกันมากแต่ถ้าเป็นขวานเปล่าเนี่ยเทียบกับขวานเปล่ามันก็แรงขึ้นมาอยู่พอสมควรจะข้ามไปอีกทีนึงก็คือเป็นขวานไจแอนท์เลยแต่ถ้าสำหรับเอามาทุบอนุบิดเนี่ยถ้าคิดจะใช้ขวาน2ไฮด้าที่เราทุบไปเมื่อกี้ใช้ท่าไอเนี่ยไอท่า SCR อะไรเนี่ยคาร์สปีดไฮสปีดคาร์สเลมไอเนี้ยถ้าเราใช้ขวาน2ไฮด้าที่ผมทุบให้ดูเมื่อกี้ประมาณ 8,500 แต่พอไปใช้ขวานฮิวเราก็จะทุบอยู่ที่ 10,000 เพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดจะมาเคลือบท่าเช่นท่าไฟหรือว่าท่าศักดิ์สิทธิ์เราใช้ขวานฮิลเราจะแรงกว่า
พราะว่าไอ้ขวานฮิวเนี่ยมันทุบอนุบิสมันแรงขึ้นถ้าจำไม่ผิดอนุบิสมันอันเดดขั้น2เราก็จะทุบแรงขึ้นอยู่ที่ 175% แต่ไอ้ขวานไฮด้าเนี่ยมันแค่ 40% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะทุบอนุบิสเราก็จะใช้เลือกขวานฮิวนั่นเองก็เดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะเทสในเรื่องของสกิล Maximize Power Trust แต่ว่าเป็นตัวที่ใช้เงินในการกดสกิลนั่นเองผมจะเอามาเทียบให้ดูระหว่าง Power Trust ธรรมดากับไอตัว Maximize เนี่ยอันนี้ Power Trust แต่ตัวอันนี้เป็น Maximize แล้วทำไมตรงนี้มันมีคำว่า Maximize แต่ตรงนี้มันไม่มีวะเนี่ยงงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ